นในโรงเรียนไปดูกันเลยไปดูกันเลยทุกคนในบ้านควรได้รับการตรวจ ATK และควรสวมตัวในทุกๆ7วันน้องๆที่อายุต่ำกว่า12ขวบควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช้อนส้มคงมาจากบ้านไม่ปนกับใครแต่อย่าลืมนั่งห่างๆกันนะถ้ามีไข้ไม่สบายไอมีน้ำมูกต้องกักตัวอยู่ที่บ้านรอดูอาการล้างมือทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือบ่อยๆอุ่นใจนี่คือข้อปฏิบัติบางส่วนที่เราเอามาให้ดูในวันนี้และอย่าลืมล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและใส่แมสก์แล้วเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนด้วยกันเย้